สวัสดีชาว YouTube ครับผมสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องครับทุกท่านนะครับดูกันอีกคลิปครับกับช่องดัมซิงซุปเปอร์ยาวครับคลิปนี้ครับจะพาไปดูรถยักษ์ครับผมรถยักษ์ซึ่งผมเองก็เคยเห็นเฉพาะในรูปนะครับก็เคยเห็นช่อง YouTube นะครับก็มาถ่ายทำกันหลายช่องอยู่ครับวันนี้ครับผมมีโอกาสมาลำปางครับผมอำเภอแม่เมาะกับมหาเสียสนองครับนี่ FC ช่องดัมซิงซุปเปอร์ยาวครับก็เลยถือโอกาสให้แกนะครับผมเป็นคนพาทัวร์ครับวันนี้ครับพาเข้าไปที่จะดูครับรถยักษ์นี่แหละครับนี่กำลังตามไปอยู่นี่ครับโอเคครับไปดูกันเอ้ยรถอะไรนี่คืออ้าปากแบบนี้วะจุกรถจุกมันคืออ้าปากแบบนั้นสิอ้าปากแบบนั้นสิมันคืออ้าปากแบบนั้นวะมันเป็นอ้าปากเอ้ยรถยังคือเป็นยังสั่นไม่โค้ยจอดเที่ยวสำรูปกันอ๋อไปเบิ้งมันเนี่ยก่อนอื่นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ครับผู้สนับสนุนในการเข้ามาดูในครั้งนี้ครับขอบคุณเสียสนองมากครับที่พาเข้ามาทัวร์ครับนี่ครับเสียสนองคนละว่างแล้วอันนี้อันนี้รถอันนี้นี่คือเขาปลดประจำการรอนมาครับเสียรอดสมหรือรอดสมสมรุ่งหรือยังไงกับพวกผมปลดประจำการแล้วอยู่ในเมืองเขายังใส่งานอยู่กับมีมันปะครับแต่ว่าเขามาเห็นห้องลงไปตัวนี้เป็นแขนห้องลงห้องสิเป็นลงอีกส่วนฟังข้างหนึ่งเป็นฟังอีกส่วนลงอันนี้ฟังไฟฟ้าอันมู้นี่ใส่ยังใส่ไฟฟ้าดิบริษัทน้ำมันดิเนี่ยรถอันเนี้ยครับใส่ไฟฟ้าดิต่อสายไฟฟ้าเอาโมเมนต์เดี๋ยวชุบนี่เหมือนถ้าเห็นอะไรมันมีเครื่องยนต์ป่ะมันมีเครื่องยนต์เดี๋ยวมันเป็นมอเตอร์ดิเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าดิรุ่นเนี่ยปื๊ดอลังการครับพี่น้องตักได้ทีละ5ชู่ฮะตักได้ทีละ5ชู่เนี่ยอันนี้เป็นแบบเปิดป่ะแฮนตักเปิดเทศไทยเบิ่งเขียวรถมันสิเปิดออกทางนี้บึ้มออกอันนี้ตักด้านหน้าส่วนด้านหน้าครับสวิ่งไปปื๊ดโถเขามาเบิ่งให้ไกลเงยครับพี่น้องฮะมันลงได้ป่ะในมือนี่ได้ต้องไปส่วนทางคุณต้องไปส่วนทางคุณเดี๋ยวภาพไปเบิ่งนี่เด้อตอนเห็นงานเดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 6แถวครับพี่น้องแต่ละแถวนี่ทอคัดตวยครับนี่ก็คัดตวยผมดูให้ผมหมดนี่ครับคันนี้ใหญ่เอ้ยอันนี้ตักด้านหน้าครับเคยเห็นแต่ในรูปภาพครับก็วันนี้ก็มาเห็นตัวจริงครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะครับเขาจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับขนาดใหญ่เลยมันต้องใส่ไฟฟ้าจากวัดนี่ฮะโอ้เจ๊แสดงว่าเป็นรถที่ยืนอยู่กับทีใช้งานอยู่กับทีฮะลากสายมันมีสายลากไปสายลากไปเอาเจ้าย่างไปอยู่กลางมันมึงดูก้นสีดีหัวมันเงยปันเดย์ปื๊ดพูดนะพี่ดองฮะตักเดียวนี่หล่นเลยเนี่ยเห็นปะพอยอ่ำเขาไปให้ปุ่งกีมันมึงดู
ปุ่งกี้มันครับเอาอันนี้ห้อยเขาอย่างมาเสียมนี่คือเป็นยังสิเสียมเสริมเองเสื่อมเลดบ่แมนฮะแมนเขาเอาเลดมาเชื่อมเลยแมนโอ้มันตักแร่แมนปะตักท่านหินอันนี้ตักท่านหินแมนปะเนี่ยท่านหินลิกในตัวเนี้ยท่านหินลิกในเนี่ยท่านมันสิมีความห่อนแมนปะบ่นี่ท่านหินมันเป็นสีนี่บ่อันนี้แมนแต่นี่แมนแมนเขาแต่นี่แมนเสียดนี่แมนมันเป็นสีดำบ่แมนบ่สีดำหรือมีขาวมีอันท่านหินลิกลิกในนี่มันเผาไฟได้แมนปะเผาไฟได้บัดนี้ท่านหินลิกในบ่ได้ถิ่มดิเออเอาไปเฮ็ดเท่าร้อยเห็นบ่ไอ้ลาดจอดไอ้ที่เขามารับเท่าร้อยไปผสมกับก้อนกรีดโอ้แต่ทางเทียมเขามาประเด็นหลักของเขานี่คือขุดออกมามาเฮ็ดไฟฟ้าแม่นบ่แม่นเฮ็ดไฟฟ้าแล้วก็ขายขี้เถามันขายขี้เถามันขายขี้เถามันไปผสมกับปูนกับก้อนกรีดมันอีกเด้แข็งแรงคงทนขึ้นมันสิแข็งแรงเป็นรถกล้วยหอมรถไอ้โอ้แก่อันนี้เห็นบ่นี่ท่านหินแม่นบ่นี่ลิกในแม่นบ่นี่เดี๋ยวผมสิเอาไปเผาไฟร่องมึงมันสิเป็นจังได๋มันต้องบดปนมันมีวิธีการของเขาเจ้ครับขันเฮาไปใส่มันก็คือเดี๋ยวไปไปครับคุณครับเจ้กับบ่ฮู้ครับพี่น้องแต่ว่าผมสังเกตเบิ่งนี่อันนี้เป็นเหล็กครับนี่ถ้าเป็นเหล็กมันคงจะไม่ทนหรือว่ายังไงไม่รู้ครับต้องเอาเป็นเหล็กครับนี่นี่แก้มพวกนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กหมดเลยอันนี้ก็เป็นแต่ละเครื่องมันมีหม้อแป้งคือกับหม้อบ้านเฮาหรือหม้อแป้งบ่ไงผมใส่ไปแต่ละเครื่องแต่ละตัวเนี่ยมันมันสิลากไว้นําตินี่หม้อแป้งนี่เขายกไปเขามีรถโอ้ดูแผ่นแท็กครับแต่ละแผ่นนี้หนักแผ่นแท็กแผ่นใบแท็กแต่ละใบนี่หนักประมาณ200กิโลขึ้น200กิโลนี่ใบมันนี่โอ้อย่าว่าครับฮะโอ้200โลใบนึงมั้ยตันละหึมันเป็นไงยางไปเหรอนี่มีฮะถ้ามันเหยียบคนนี่บ่ต้องโอ้ยไปเหยียบบ่เห็นหยังหมดแล้วมันสิงวนไฟไฟอยู่อย่างนี้ด้านหลังมันนี่นี่ดูดูเราดูตัวเดินครับอันนี้เป็นถ้าเป็นรถแมคโครเราก็จะเป็นสะโพกเก็ตเป็นสะโพกเก็ตครับนี่เป็นสเตอร์มันว่าครับแต่ว่าไอ้นี่มันบ่เป็นสตูครับมันบ่เป็นสเตอร์มันสิเป็นนูนออกมานี่ว่าแต่เขาล่องปั๊บๆแล้วยาง2ฟังมีรถเลอร์รถเลอร์ลางแต่ว่ารถเลอร์รถเลอร์เป็นแบบนี้ครับทางนี้ก็เป็นล้อนำย่ามเขาใหญ่เขาใหญ่ยังไงนี่ครับเป็นยางมากครับเส้นใดยางขันยางไปไกลๆนี่มันหลากสายไฟฟ้าไปน้ำบ่สายฟ้าเขาเหย้าเป็นโอ้คนต้องทำหรอกเป็นมีเครื่องหมดไฟฟ้านี่โอ้โอ้ตัวนี้สายไฟมวนนี่ข้างใต้นี่เป็นอันนี้สิเป็นแนวมวนมวนสายไฟสองร้อยเมตรนะสายไฟสายเงี้ยว่าสำแขนเนี่ยดิโอ้บักเงี้ยเบิ้งตู้เบิ้งตู้มันหลดไฟเงี้ยของควบคุมนี่บัดเออต่อไฟฟ้าเขามาใส่ให้หมอแกงนี่บัดเออถูกไม่รู้ว่ามันจะกินไฟประมาณประมาณเท่าไหร่มันภาษายังไงเสือเล่าอ่านบอกจะนครวะสวรรค์เขานครลำปางยังไงล่ะมีซื้อวัตถุคั่นดิฮะเออมีซื้อวัตถุคั่นโอ้เคลานครเออนี่เคลานครมีเคลานคร1เคลานคร2อันนี้เคลานคร3 3 4เคลานครก็มันเคลานครนี่คือมันเป็นความหมายซื้อเมืองลำปางเก่าเคลานครเออซื้อโบราณของไอ้นครลำปางครับตะก่อนนี่หรือว่าเคลานครยกเบิ่งเฮาไป
เดี๋ยวข้าจะไปเบิ่งทุ่งบัวตองเราถ่ายวิวมากงั้นขอบคุณพี่ไกด์นำเที่ยววันนี้ครับมาตะนองบัวลำพูครับเพื่อมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับรถยักษ์ครับก็ครั้งแรกในชีวิตครับอายุการใช้งานบ่ต่ำกว่า40ปีตัวเนี้ยครับอืม40ปีแต่เนี่ยแม่นมันคือบ่บางบุงกี้มันนี่เหรอโอ้มันหนาคักเนาะเด้ครับมันคือบ่บางนี่เหรอคือสมบูรณ์ลงไว้แล้วเอออายุการใช้งานมาจากหลาย10ปีแล้วเพราะว่า35ปีฮะท่านหินที่เบิดท่านหินเนี่ยครับที่อยู่นี่จากนี้ลงมาหมดท่านหินสิเบิดอีก35ปีมันทำงานเร็วป่ะครับเนี่ยโอ้เร็วฮะโอ้พ่อเอาเลยพ่อเอาเลยส่วนว้าเดียวอันนี้เป็นรถแมคโครครับเนี่ย320ป่ะเนี่ย320 B นี่เนี่ยซัมนี่นี่ขั้นทอแคท320นี่ซัมนี่ครับเทียบกันเมื่อเลยครับ320ครับนี่เล็กนิดเดียวเองอู้คันใหญ่แห้งครับพี่น้องพวกนี้มันคั่นคือกันเบิ้นบ่นี่เดียวกันเบิดเดียวกันเบิดนี่เหมือนฮะอันนี้ทางลงนี่เหมือนของการไฟฟ้าเขาโอ้นี่เขาไปเขาไปบ่เขาเขาเลี้ยวไปเห็นรถมาเขายืนอยู่นี่บ่ส่งลงไปทางฝุ่นส่งลงอีกฝั่งนึงอันนี้สายพันธุ์ลำเลี้ยงใส่เก้าหเนี่ยเนี่ยซุ้มเนี่ยครับสายพันธุ์เลี้ยงทานหินนู่นสายพันธุ์เลี้ยงทานหินอยู่โซนตรงฝุ่นท่านหินขึ้นมาจากเมืองอันนี้ไปเบิ่งฟังพี่ไปเอ้ามันเขียนมือกันตัวนี้ชัยนารายซื้อแต่ละท่านมาคือกันดิโอชัยยาชัยยานารายป่ะชัยยานารายโอ้อันนั้นภูนชัยพลิภูนชัยโอ้อันนั้นขั้นภูนหาลิภูนชัยครับเริ่มสังเกตบ้างลิภูนชัยนี่คือเมืองลำพูนเด้พอจะละเมืองมาใส่ในรถโอ้อันนี้หาลิภูนชัยนี่เป็นเมืองลำพูนป่ะอันเคลานครน่ะเป็นลำปางอันนี้เด่นชัยยานารายนี่เด้ชัยยานารายนี่มันเชียงรายป่ะเชียงรายป่ะสิมีซื้อภาคเหนือเทียบทุกคันโอ้เด้คิดไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวดูคันนี้ครับว่าอ่ะมันเขียนว่าไงเดี๋ยวไปชมมุงรถยักษ์ที่เขาขนท่านหินบัดที่เขาตักใส่ท่านหินรถยักษ์มันอยู่ทางใดบัดเขาต้องขี่รถไปอีกป่ะแม่นเดี๋ยวคลิปนี้เขาเบิ่งตลอดนี่จบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรถยักษ์อีกคลิปนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งรถอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็สิจบเอาไว้คลิปนี้ก่อนครับเบิ่งรถคันนี้จบนะครับแล้วเบิ่งก่อนว่าคันนี้เขียนหยังทางหลังนี่เวียงโกไสซื้อจังหวัดหยังเวียงโกไสนี่เป็นจังหวัดภาคเหนือเวียงโกไสเวียงโกไสคันใหญ่ครับพี่น้องใหญ่แห้งเอาครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปครับผ้าลงมาเบิ่งมองเพิ่นเปิดบ่อนี่บ่เป็นบ่นี่ฮะเขาสิลากขึ้นมาใส่นี่ลากขึ้นมานี่ป่ะสายพันครับ
นี่สายพันธุ์ขึ้นมาเสียสนองตะกี้เคยมาเห็นงานอยู่นี่ป่ะครับเคยมาแลนเอาเปิดหนาดินอยู่นี่ป่ะอันนั้นสายพันธุ์สายพันธุ์อันนี้ของอิตาเลียนเซนีของอิตาเลียนอิตาเลียนไทยเนี่ยโอ้นอันภูเขาที่เฮาเหลือเห็นคือภูเขาที่เอาดินขึ้นจากเมืองแม่เมาะไปเป็นภูเขาลูกคุณเฮ้คุณละฟังคุณละฟังสีผ้าไปเบิ่งคุณละเออรถยักษ์คุณคุณรถยักษ์กันเพิ่นเขาเรียนยุ่นบ่นั่นแกลงเทพเอาไปลงนั่นเฮาสิลงไปเบิ่งได้บ่นี่ได้ไปแต่ไปนั่นฟิชเชอร์มองเขาเอารถยักษ์ไปเทลงแล้วก็เอาลำเลียงขึ้นมามันย้อนเสียงขันทั้งคุณเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นพ่อคิมมิมนี่ครับทึ่งไอ้มันเป็นน่าจะเป็นฝุ่นควันหลายครับเดี๋ยวว่าคอยเห็นครับพี่น้องโทรศัพท์ผมก็ซูมได้ซูเปอร์ซูมแล้วครับจำนี่ก็เห็นได้พ่อคิมมิมนี่แหละเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งนี่เหมืองอีกเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวผมดำสิงสุภเญ้าครับผมกับเสียสนองครับผมผู้เพิ่นพาให้การสนับสนุนพามาเบิ่งมื้อนี้ครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับติดตามเบิ่งในคลิปหน้าครับเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งมันทำงานครับบัดนี้เฮ็ดจังได๋ครับรถยักษ์นี่เฮ็ดงานนี่คันใหญ่ๆนี่ครับล้อสูงฮู้นประมาณ4เมตรครับล้อมันเอาครับขอบคุณที่รับชมครับผมติดตามเบิ่งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ